ังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้ข้อ41หรือว่าจะใช้หมวด9ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาครับเพราะว่าประธานจะชี้ขาดได้ต่อเมื่อได้ฟังการอภิปรายของสมาชิกในทุกฝ่ายแล้วต้องดูหน้างานถ้าจะทำแค่สกัดกั้นผมมันให้หมดสิทธิ์ในการเข้าโหวตครั้งที่สองเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำอีกประมาณครึ่งชั่วโมงการประชุมของรัฐสภากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวาระสำคัญวันนี้คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2นะแต่ที่มันสำคัญกว่าการโหวตเลือกนายกรอบที่2ก็คือเงื่อนไขครับจะเอาชื่อคุณพิธาเข้ามาเสนอซ้ำ2ได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เมื่อวานนี้เขาคุยกันนะวิป3ฝ่ายคุยกันคือมันมีการตีความเกิดขึ้นนะครับว่ามันจะไปขัดข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาข้อที่41เกี่ยวกับยัตติที่มันตกไปแล้วจบไปแล้วเอามาเสนอซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันเนี่ยไม่ได้นี่คือความเห็นของสว.ส่วนใหญ่ที่มองแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ฝั่งของ8พรรคร่วมเขาก็ยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวกันมันคือการโหวตเลือกนายกจะมองว่าเป็นยัตติการพิจารณากฎหมายไม่ได้นี่คือภาพเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ3ฝ่ายมาคุยกันมีฝั่งของ8พรรคร่วมมีฝั่งของพรรคขั้วรัฐบาลเดิมแล้วก็สว.นี่เป็นวินาทีที่บรรดาสว.มานะครับ คุณสมชายแสวงการมาถึงปุ๊บก็มีการทักทายกับส.ส.ที่นั่งอยู่ในห้องแล้วถึงที่สุดไปนั่งติดข้างกับคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลเขาก็จัดที่นั่งให้นะก็แอบเป็นภาพที่หลายคนก็เฮ้ยโดยเฉพาะช่วงนี้พี่ออนคุยกันเอียงหัวมาคุยกันมีรอยยิ้มเอาแล้วก่อนหน้านั้นคืออะไรอ่ะเวลาแถลงข่าวต่างคนต่างแถลงนี่ค่อนข้างดุเด็ดเผ็ดมันทำไมเป็นภาพแบบนี้ได้หลังจากนั้นไม่นานครับแกนนำของเพื่อไทยก็ปรากฏตัวครับนำโดยหัวหน้าพรรคคุณหมอชนน่านนี่มาถึงเหมือนแกมองหาใครก่อนเลยนะสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นมองหาคุณชัยธวัฒน์เจอละกวักมือเรียกมาเรียกมานะมาคุยกันหน่อยคุยกันมุมห้องคุณชัยธวัฒน์ก็เดินไปใช่ค่ะแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงมุมห้องใช่ไหมครับเห็นบอกตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าตอนแรกดูเครียดนะดูสิเห็นไหมนะแต่สักพักนึงอะค่ะทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มอายิ้มละโล่ง คือประเด็นที่คุยกันเมื่อวานก็คือจะเอาชื่อคุณพิธามาเสนอรอบ2ได้ไหมอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประธานมาครับอาจารย์วันนอมาถึงทุกคนก็แยกย้ายที่ใครที่มันนะครับใช้เวลาในการประชุมเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงถึงที่สุดแล้วทุกคนก็เฝ้ารอมติของที่ประชุมวิป3ฝ่ายจะตอบว่าเอาชื่อคุณพิธามาเสนอได้หรือว่าเอามาเสนอซ้ำไม่ได้ถึงที่สุดแล้วไม่มีข้อสรุปใช่ค่ะดังนั้นเลยคุณผู้ชมอาจารย์วันนอบอกเดี๋ยวคงต้องว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับที่ประชุมรัฐสภาจะต้องคุยกันไปดูกันต่อที่หน้างานครับฟังเสียงอาจารย์วันนอเลยครับเรียนว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้ข้อ41หรือว่าจะใช้หมวด9ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาครับเพราะว่าประธานจะชี้ขาดได้ต่อเมื่อได้ฟังการอภิปรายของสมาชิกในทุกฝ่ายแล้วต้องดูหน้างานนะว่าหน้างานนั้นตรงตามที่คิดว่าจะต้องให้ประธานวินิจฉัยหรือจะต้องให้มีการลงมติก็ต้องดูลักษณะของข้อมูลที่หน้างานก็มันก็จะมีฝั่งที่เห็นว่าเป็นยติกับไม่เป็นยติพูดง่ายๆทีนี้ฝั่งที่เห็นว่าเป็นยติแน่นอนเสนอซ้ำไม่ได้ก็คือสว.สมชายแสวงการค่ะบอกว่าการโหวตนายกรอบ2ไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้อีกนะคะเพราะว่ามันจะไปขัดบังคับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ที่เสนอยติเดิมที่ถูกตีตกไปอันนี้ทำไม่ได้ค่ะ
ทิศทางของสวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับก็ไม่มีอะไรก็แค่เราก็ดูว่าเรื่องข้อบังคับข้อ4แบบนั้นมันก็ต้องเดินตามกฎหมายแค่นั้นเองครับว่าข้อยติเนี่ยมันเสนอมาแล้วมันเสนอจบแล้วก็ต้องไปยติอื่นที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือยืนยันว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ถูกไหมทางวุฒิมีความเห็นอย่างนั้นว่ายติตกไปแล้วครับแล้วที่ประชุมมีการพูดเรื่องนี้ว่ายังไงก็ต้องไปคุยต่อในสภาส่วนที่ยืนยันว่าเสนอได้แน่นอนนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรคก้าวไกลค่ะบอกว่าเสนอได้แน่นอนชื่อคุณพิธาซ้ำอีกรอบเพราะว่าการเสนอชื่อนายกเนี่ยต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจะตีความข้อบังคับให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ค่ะทางฝั่งของ8พรรคก็เห็นตรงกันนะครับว่ามันไม่น่าจะตีความว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยัตติทั่วไปตามข้อบังคับที่41ได้นะครับหากไปตีความแบบนั้นเนี่ยอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการแยกออกมาตามรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับมีกระบวนการมีหลักเกณฑ์ในการเลือกชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการตีความถูกไหมครับคุณผู้ชมครับความเห็นของคุณพิธากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณพิธาบอกที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อวันนี้นะครับแล้วก็ยอมรับนะกังวลใจเหมือนกันถ้ามีการคว่ำยัตติเพื่อสกัดกั้นคุณพิธาเพียงแค่คนเดียวแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคุณผู้ชมนึกภาพตามนะฮะมันจะส่งผลกระทบกับระบบทั้งหมดเลยมันจะกลายเป็นการผูกมัดทางการเมืองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติในอนาคตนะมีพรรคอันดับ2เอาชื่อมาเสนอแล้วโหวตครั้งแรกก็ไม่ผ่านก็ปิดตายชื่อนั้นไปเลยนะเสนอซ้ำไม่ได้ถูกมั้ยครับอันดับ3ก็ไม่ได้อันดับ4ก็ไม่ได้แบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้าต้องการจะตีความเพื่อสกัดกั้นตัวคุณพิธาคุณพิธาบอกมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะและไม่ควรทำฟังดูฮะผมก็กังวลใจนะครับว่าถ้าจะทำแบบนี้เพื่อสกัดกั้นผมคนเดียวแล้วให้มันกลายเป็นเรื่องของระบบทั้งหมดนะอีกหน่อยเนี่ยถ้ามันมัดผมรัฐพรรคผมมันก็จะมัดพรรคที่2พรรคที่3พรรคที่4ด้วยนะต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ต้องมีการเสนอชื่อแล้วถ้าเกิดกลายเป็นยติหมดจะกลายเป็นการผูกที่แก้ยากมากๆแล้วมันจะกลายมาเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตของคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งการเมืองว่าโอ้มันเรื่องใหญ่นะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องดึงสติกันให้ชัดว่ามันคือความแตกต่างระหว่างการเสนอชื่อกับยติผมคิดว่าถ้าไปตีความเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เป็นผมเป็นครั้งที่สองอย่างเดียวแล้วมันไปทั้งระบบเนี่ยผมว่าอันนี้น่ากลัวอันตรายคุณพิธาบอกแบบนี้ค่ะคือถ้าวันนี้ได้เสียงโหวตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคำนี้สำคัญนะนัยยะสำคัญก็คือว่าเพิ่มขึ้นคุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่า 10% อยู่ที่ประมาณที่แกคาดไว้แกบอก344ใช่ไหมคะหรือว่า340 350แต่แกชอบย้ำกับสื่อว่า344มันก็คือน่าจะบอกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ20เสียงใช่มั้ยคะเป็นทิศทางที่ดีถ้าเป็นแบบนี้ใกล้เป้าหมายอาจจะมีการโหวตรอบที่3แต่คำว่ามีนัยยะสำคัญของคุณพิธามันต่างจากหมอชนน่านสีแก้วจากเพื่อไทยเพราะคุณหมอบอกว่าไอ้ขยับขึ้นการโหวตที่เสียงขยับขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญของคุณหมอคือ360คุณพิธา344ครั้งที่แล้วโหวตได้324ขาดอีกแค่20ใช่มั้ยคะถ้าเป็นคุณหมอชนน่าน360เท่ากับขาดอีก36นะคือคำว่า 10% กับตัวเลขที่คุณพิธาสรุปออกมามันไม่ตรงกันนะคือวันแรกแกสัมภาษณ์แกอาจจะพูดตัวเลขผิดคือเปอร์เซ็นต์กับคะแนนน่ะแกคงจะนับผิดถูกต้องแต่ว่าเช้านี้เลยนะคุณผู้ชมคุณพิธาเพิ่งยืนยันกับคุณสรยุทธนะครับว่าเสียงที่มีนัยยะคือ344ก็คือเพิ่มจากเดิมเนี่ย20เสียง20เสียงซึ่งในทางความเป็นจริงแล้วมันก็ยากแล้วนะยากแล้วแต่ตัวเลขนี้อาจจะไม่ตรงกับฝั่งเพื่อไทยเพื่อไทยบอกว่าต้อง360นะคะครับทีนี้ถ้าได้เสียงโหวตไม่มากพอก็แปลว่าต้านแรงสกัดไม่ไหวแนวทางที่ประเทศไทยจะเดินต่อไปแน่นอนค่ะก็ต้องให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็คุณพิธาใช้คำแบบนี้ถึงจะหลีกทางให้เพื่อไทยขึ้นมาแต่เราต้องลงเรือลำเดียวกันนะหมายความว่ายังไงคะผลักกันออกจากกันไม่ได้ก็คือจับมือ8พรรคกันไปแบบนี้ถ้าคุณจะจัดตั้งรัฐบาลแคนดิเดตคุณเป็นนายกเราต้องอยู่กับคุณแล้วเรือเนี่ยต้องไม่ใช่เรือไททานิคที่ล่มด้วยห้ามล่ม แต่ไม่ใช่ว่าการผลักไปก้าวไกลไปอยู่ฝ่ายค้านตามที่หลายคนชอบวิเคราะห์ว่าตอนนี้ก้าวไกลมีสิทธิ์จะเป็นฝ่ายค้านสูงนะถ้าเพื่อไทยเขารวบรวมเสียงได้นะคะครับทีนี้ไปดูในเลขาธิการฝั่งก้าวไกลกันบ้างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ากรณีที่มีการโหวตชื่อคุณพิธาเป็นรอบ2เนี่ยนะคะต้องดูว่ามันมีการเปลี่ยน
นแปลงในยะสำคัญของตัวเลขหรือเปล่าอธิบายคุณผู้ชมฟังไปละประเด็นนี้ถ้ามันขยับขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นทิศทางที่ดีเขาหวังว่า 3-4-4 ขึ้นพอมีโอกาสปุ๊บอาจจะมีการโหวตครั้งที่3เสนอชื่ออีกแต่ถ้าเสนอแล้วมันแป๊กมันไม่ผ่านตัวเลขดีไม่ดีมันน้อยกว่าเดิมมันออกมาหน้านี้จะเป็นยังไงบอกจบเลยไหมบอกขอดูตัวเลขก่อนนะแล้วก็จะมีการบรรจุวาระยังคงยืนยันในมุมของก้าวไกลเขาจะแก้ไขมาตรา272นะคะปิดสวิตช์สวทีนี้มันมีโอกาสที่ปิดสวิตช์สวก่อนทันเนี่ยมันอาจจะมีการโหวตรอบ3ไปแล้วก็เปิดโอกาสถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันตันหมดแล้วถึงจะเป็นทางออกให้เพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกค่ะถ้ามันไม่มีโอกาสเป็นไปได้จริงๆถูกไหมครับก็คงต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศอย่าให้การเมืองมันเดินถึงทางตันซึ่งจริงๆเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสิทธิอันชอบธรรมในระบบรัฐสภาปกตินะครับแต่แน่นอนเราก็อยู่ในเข้าใจดีว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะครับก็คงต้องพยายามอย่างเต็มที่ผมคิดว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องจับไว้ให้มั่นคือการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคให้ได้พวกเราก็คงต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับประเทศให้มันเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็แน่นอนนะฮะจุดยืน8พรรคร่วมยังคงเหมือนเดิมเสนอชื่อคุณพิธาแล้วก็มองว่าชื่อเสนอซ้ำได้ทีนี้มาดูฝั่งของไทยสร้างไทยกันบ้างครับคุณถากรตันทสิทธิ์นะครับนี่สสบัญชีรายชื่อที่เพิ่งจะขยับมาแทนคุณหญิงหน่อยจำได้ใช่ไหมอ้าวขอดูภาพนะท่านนี้นะครับเผยผลการประชุมของผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทยนะครับเขาบอกวันนี้ครับมีอยู่6เสียงใช่ไหมค่ะมีอยู่6เสียงก็พร้อมจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกเหมือนเดิมและสนับสนุนแก้ไขมาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สวในการโหวตเลือกนายกด้วยแล้วตัวของไทยสร้างไทยบอกแบบนี้นะครับเราไม่เพียงแต่จะปิดสวิตช์สวเราพร้อมจะถอดปลั๊กออกเลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือคุณถากรตันทสิทธิ์ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็ทวิตข้อความนะครับเสนอชื่อเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ไม่ใช่ยัตติห้ามมิให้เสนอยัตติซ้ำตามข้อบังคับของสภาข้อที่41ก็กำลังจะแสดงจุดยืนว่าเสนอชื่อซ้ำได้ค่ะเลือกนายกมันไม่ใช่ยัตติแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้บนหน้าจอนะคุณผู้ชมผู้ที่มีหน้าที่ต้องยึดหลักการตามกฎหมายส่วนหลักกูทำได้เต็มที่จะเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่เลยแต่อย่ามาทำลายหลักการของบ้านเมืองค่ะนะหลักการกับหลักกูนี่มันก็ต่างกันอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะอ้าวทีนี้ค่ะการโหวตวันนี้รอบที่2นะคะต้องบอกจริงๆว่าทั่วโลกจับตาเรื่องของการโหวตนายกนะคะคุณพิธาเองให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สเหมือนกันนะคะกับคำถามที่ว่าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวหรือเปล่าคุณพิธาใช้คำนี้คุณผู้ชมบอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลวแต่ว่าผมนั้นโดนสกัดค่ะไปฟังกันค่ะ When people ask me how do you feel that you have failed and I would respond back to them that I won I formed and I got blockedI didn't fail. เนี่ยละค่ะแล้วก็เป็นบางช่วงที่คุณพิธาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ใน IG ส่วนตัวนะคะบอกว่าข้อความถึงทั่วโลกที่จับตามองพวกเราอยู่เนื้อหาการสัมภาษณ์นอกจากที่ฟังไปคุณพิธาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยชนะนะดึงพรรคมาร่วมตั้งรัฐบาลโดนสกัดแต่ไม่ได้ล้มเหลวนะคะเนื้อหาคำสัมภาษณ์จะบอกไปถึงการโดนสกัดจากสว.ค่ะที่มาจากการแต่งตั้งถ้ามองจากมุมนี้คุณพิธาเองมองว่าเป็นนายกอย่างเต็มภาคภูมิแล้วเป็นว่าที่นายกอย่างเต็มภาคภูมิและมีความยินดีอย่างมากที่เรามาไกลขนาดนี้มันไม่ใช่การมาวิ่งแซงตอนท้ายแต่มันคือการวิ่งมาราธอนที่ทำมานานมากแล้วตัวคุณพิธาเองบอกว่าผมมีความยืดหยุ่นนะไม่จำเป็นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่พูดหาเสียงเอาไว้อะไรก็ตามที่เสนอเข้าสภามันต้องผ่านการถกเถียงผ่านคณะกรรมการก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายไม่มีใครสามารถจะมีอำนาจครอบงำเรื่องอะไรได้ซึ่งคนไปตีความว่าเรื่องนี้น่าจะหมายถึงการแก้ไขมาตรา112ด้วยนะคะครับสุดท้ายแล้วคุณพิธาบอกแบบนี้วันนี้แม้ผลออกมาจะเป็นยังไงรู้สึกได้ว่าสังคมไทยมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีข้อเรียกร้องให้เกิดสิ่งใหม่ๆไม่ได้สูญเสียอะไรแต่นี่คือวิถีใหม่ของการเมืองในประเทศไทยค่ะThey have demanded, you know, something new, something fresh, and not the lost decade that they had to go through hardship. So I think that's a kind of definition of new normal when it comes to Thai domestic politics.